โอท็อปขายดี SME ขายรวยรวยนะครับเข้ามาเลยนะฮะถ้าคุณมีสินค้าหรือบริการที่ดีและมีความตั้งใจคุณเข้ามาในรายการนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่นะครับไปดูข้อคิดนิดหนึ่งวันนี้นำมาฝากครับเป็นเรื่องของอย่าทิ้งความฝันเพียงเพราะรู้สึกว่ามันไกลถ้าไม่ลองเดินไปแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไกลจริงนะครับลองนำไปปรับใช้กันนะครับนักธุรกิจครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเชิญท่านแนะนำตัวครับครับผมศิรวิทย์บุญซื่อนะครับเป็นผู้คิดค้นออกแบบแล้วก็ผลิตแผ่นรองกันมดแอนแพดครับโอ้เป็นคนคิดเองเลยนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับสร้างผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับคุณลองเช็คในประเทศไทยนี่มีเป็นเจ้าแรกเลยหรือเปล่าครับในรูปแบบนี้ใช่ครับเท่าที่ทราบเท่าที่คุณไปสำรวจมามีแค่คุณเจ้าเดียวเท่านั้นจดลิขสิทธิ์ยังครับยื่นจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับยื่นจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคุณเรียกงานของคุณว่าเป็นแผ่นรองกันมดครับแผ่นรองกันมดชื่อแอนแพดแอนแพดไร้มดไร้พิษไม่ต้องบาปเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะครับขอขอบคุณ iTop Plus คุณนำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรเอเซนโซล่าผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรสิริมงคลพร็อพเพอร์ตี้ที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอารีออนน้ำหอมติดรถยนต์จากบังกาเรียโดยวาซาบิช็อปติดต่อเข้ารายการได้เลยที่เบอร์โทรนี้นะครับมาทำความรู้จักกันนะครับดูของจริงด้วยนะครับบนโต๊ะนี้ฮะเชิญหยิบขึ้นมาเลยนะฮะหลักการทำงานของแผ่นรองกันมดแอนแพดกับแรงบันดาลใจทำไมสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาครับเล่าเลยนะฮะมันเริ่มต้นได้ไงคือเริ่มต้นจากความจำเป็นนะครับความปัญหาของตัวเองก็คือว่าที่คอนโดเนี่ยมดขึ้นทั้งที่มันไม่ควรจะขึ้นนะครับแล้วเราก็อยากจะหาวิธีที่จะไล่เข้าไปโดยที่ไม่อยากจะทำบาปด้วยไม่อยากจะใช้สารพิษก็เลยไม่อยากใช้ยาฆ่ามดไม่อยากใช้มือบี้มดถูกครับไม่อยากฆ่าเขาถูกครับนะแล้วก็ไม่อยากให้เขามาขึ้นอาหารด้วยใช่เริ่มต้นแบบนี้ใช่ไปต่อครับครับจากนั้นก็พยายามหาวิธีนะครับว่าคือค้นในอินเทอร์เน็ตดูว่าใครมีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของเราบ้างครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงครับไม่พบนะครับหาไม่พบก็เลยคิดหาวิธีเองว่ามันน่าจะมีวิธีบ้างแหละที่ว่าจะทำยังไงที่จะกันมดได้โดยที่ไม่ต้องใช้สารพิษครับเดี๋ยวดูภาพมาสักครู่นี้นิดนึงนะฮะแล้วก็เอาตัวหนังสือออกหน่อยนะครับขอดูด้านล่างวิธีการวางครับเมื่อคุณจะใช้งานก็เอาแผ่นนี้วางบนโต๊ะหรือว่าวางบนพื้นก็ตามแล้วก็วางจานอาหารบนแผ่นเลยครับเพียงแค่นี้ใช่ครับมดก็จะไม่สามารถจะไต่จากพื้นไปขึ้นไปทานขนมของเราได้ถูกต้องครับฮ่าวิธีการทำงานเป็นไงฮะคือข้างในเนี่ยผมจะใส่สารพิเศษไว้ตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่สารพิษนะครับแล้วมันมีคุณสมบัติที่มดจะไม่สามารถเดินข้ามได้สังเกตว่าตรงแผ่นเนี่ยจะมีช่องว่างอยู่นะครับคือถ้ามดอยากจะขึ้นไปบนแผ่นเนี่ยมันจะต้องวิ่งเข้าไปในช่องว่างนั้นก่อนแล้วขึ้นมาข้างบนทีนี้พอมีสารตรงนี้กันอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเดินผ่านได้แล้วก็ไม่สามารถจะขึ้นได้อ่ะกล้องซูมเข้ามานะครับซูมเข้ามาด้านในระหว่างแผ่นนะครับนี่คือสิ่งที่ทางนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์กำลังจะอธิบายให้เราฟังว่าถ้ามดมันจะขึ้นมันต้องเดินจากแผ่นล่างเนี่ยข้ามไปยังแผ่นบนใช่ไหมฮะถูกครับซึ่งไม่สามารถเพราะมีสารที่กันอยู่แล้วข้างในนี่เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อคนไหมฮะเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่มีอันตรายต่อคนครับครับเป็นสารที่พบได้ในเครื่องใช้ประจำวันของใช้ประจำวันทั่วไปนะครับดมได้ไหมดมได้ครับดมให้ดูหน่อย ดมได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอาหารเนี่ยมันหล่นลงไปบนแผ่นนี้เราสามารถจะแบบบางคนไงนะครับหยิบขึ้นมาแล้วใส่ชามเหมือนเดิมเงี้ยอ๋อตัวแผ่นหรือว่าเด็กๆแบบสมมติขนมหล่นลงไปบนแผ่นนี้หยิบใส่ปากได้ครับคือแผ่นนี้เป็นพลาสติกธรรมดาข้างนอกนี่เป็นพลาสติกธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นสารที่มีผลกันมดจะอยู่ด้านในทั้งหมดแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสมันได้อายุการใช้งานหลายเดือนถึง1ปีครับเป็นปีนะฮะครับแผ่นหนึ่งราคาประมาณ199 บาทครับนะประมาณนั้นนะครับปัจจุบันนี้เปิดรับตัวแทนจำหน่ายครับ
นะติดต่อเข้ามาได้นะครับยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายทั้งประเทศเนี่ยยังมีพื้นที่อีกมากนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเฮ้ยผมภูมิใจแทนคุณนะฮะคุณคิดขึ้นมาเองนะฮะอ่ะอธิบายและเห็นว่าสามารถที่จะใช้ต่อกันได้ด้วยโชว์หน่อยฮะโชว์หน่อยนะฮะกล้องเข้ามาครับดูนะฮะภูมิใจแทนนะครับเพราะว่าเขาคิดเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองนะครับถ้าหากว่าสิ่งที่คุณจะรองนะฮะสมมติเป็นถังขยะนะหรือว่าเป็นโต๊ะนะฮะต้องการใช้หลายแผ่นนะครับเขาก็ออกแบบฮะนะกล้องซูมเข้ามาดูฮะจะเป็นลักษณะนี้นะฮะทำเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นกระเบื้องฮะเป็นจิ๊กซอต่อกันแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นมาได้แบบนี้นะครับคุณทดลองเอาไปวางไว้ที่ไหนบ้างครับเนี่ยก็มีทั้งบ้านตัวเองบ้านคุณพ่อที่บ้านรองจานอาหารรองจานขนมรองถ้วยขนมถังขยะรองยังหลักๆคือถังขยะเลยครับมดที่คุณสามารถจะป้องกันได้เป็นมดอะไรฮะเป็นมดที่พบในบ้านทั่วไปนะครับเป็นมดตัวเล็กๆเดี๋ยวดูภาพดูภาพนะฮะอธิบายไปด้วยครับเป็นมดอะไรฮะคือขนาด4มิลลิเมตรหรือต่ำกว่านะครับนั่นคือมดที่พบได้ในบ้านถ้าเป็นมดตัวใหญ่มากๆแบบที่เราพบบนต้นไม้เนี่ยอาจจะได้ผลไม่ดีนักอืมแต่ถ้าเป็นมดบ้านนี่ชัวร์มั้ย 100% มั้ยครับ 100% มั้ยต้องใช้อย่างถูกวิธีด้วยนะครับวิธีการใช้คือวิธีการใช้คือต้องวางโดยที่ไม่สัมผัสกับสิ่งอื่นรอบข้างอย่างเช่นว่ามีผนังเราจะไม่วางชิดผนังครับนะครับต้องมีช่องห่างสักนิดนึงเพื่อว่าไม่เป็นการสร้างทางลัดให้เขาเดินเหมือนเวลามดก็ไต่ผ่านผนังมาใช่ถูกต้องครับโอเคครับน่าสนใจมากนะฮะคุณมีความรู้สึกยังไงที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้และเป็นคนคิดเองด้วยก็ดีใจครับดีใจที่ว่าเราสามารถคิดตัวนี้ได้แล้วก็เอาไปให้ใครใช้เนี่ยเขาก็บอกใช้แล้วได้ผลเราก็ยิ่งภูมิใจภูมิใจนะครับถ้าคุณสนใจนะจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือติดต่อซื้อไปใช้เองก็ตามแต่ติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณฮะคุณศรีรวิทย์บุญซื่อนะครับเจ้าของแผ่นรองกันมดแอนแพดไร้มดไร้พิษไม่ต้องบาปขอบพระคุณครับขอบคุณครับนะครับแบบนี้เลยฮะโอท็อปขายดี SME ขายรวยรวยครับดีใจครับภูมิใจแทน